สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องทรงกีตาร์กันนะครับแต่ละทรงเนี่ยจะให้โทนเสียงที่ไม่เหมือนกันสำหรับพี่ๆที่เคยเล่นมาแล้วหลายๆทรงก็จะรู้ข้อนี้ดีนะครับแต่ส่วนพี่ๆที่กำลังดูกีตาร์อยู่เอ้ยเราอยากได้โทนเสียงแบบเนี้ยเราจะเลือกทรงแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวเคสรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเคสซูเปอร์แบล็กนะครับจะมี2ทรงก็คือทรง GA กับทรง D มารีวิวให้ฟังกันนะครับก็จะเล่นเพลงเดียวกันแล้วก็ให้ฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับรุ่นนี้ราคา 3,800 บาทเองนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อเข้ามานะครับอ่ะมาดูทรงแรกก่อนทรง GA นะครับทรง GA เนี่ยลักษณะโทนเสียงจะเป็นพุ่งออกไปนะครับพุ่งออกไปเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะไม่ได้ออกมาบุ้มแบบนี้นะแต่ถ้ากีตาร์ที่สเปคสูงขึ้นนะครับหรือไม้ดีขึ้นเป็นออโซลิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคมชัดมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับอ่ะลองมาฟังกันดูครับก็ลักษณะเสียงจะพุ่งออกไปนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกตัวนึงกันนะครับแป๊บนึงนะครับทรงนี้จะเป็นทรง D นะครับทรง D cut away นะครับเป็นทรงนี้นะครับลักษณะของโทนเสียงทรงนี้เนี่ยคราวนี้มันจะเป็นเหมือนลำโพงใหญ่ๆนะครับลำโพงใหญ่ๆก็จะออกมาอย่างนี้สำหรับทรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเล่นตีคอร์ดมากๆนะครับก็จะให้เดี๋ยวผมจะมาเล่นตีคอร์ดให้ฟังกันว่าต่างกันยังไงนะครับลองฟังฟิงเกอร์ก่อนก็อาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับ GA แต่ก็เสียงก็จะเป็นมวลใหญ่ๆนะครับฟังฟิงเกอร์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ทรง GA ก็จะเล่นได้โอเคกว่านะครับคราวนี้มาดูตีคอร์ดกันถ้าพี่ๆเล่นตีคอร์ดเยอะๆเนี่ยผมแนะนำทรงนี้ครับเพราะว่าเบสจะมาเต็มและครบมากเนี่ยครับคอร์ดเพลงช้าก็จะเป็นออกลักษณะกลางวานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟัง GA ตีคอร์ดกันบ้างนะครับอีกอย่างนึงนะครับเวลาผมรีวิวเนี่ยผมไม่มีการเข้าคอมมิกอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเสียงจริงของกีตาร์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่เพื่อนได้กีตาร์ไปก็จะเป็นเสียงนี้เลยนะครับจากที่ได้ฟังเสียงอาจจะมีดรอปลงอีกนะครับเสียงจริงจะดีกว่านี้นะครับอ่ะลองฟังดูเสียงมันก็จะคมๆนะครับแต่เสียงความดังของเสียงมันจะสู้ตัวนั้นไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าสนใจยังไงรุ่นไหนนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับถึงไม่ได้ซื้อผมก็ยินดีตอบคำถามให้นะครับพี่ๆที่เคยสอบถามเข้ามาก็จะรู้นะครับผมตอบให้ทุกคำถามนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับคนเล่นกีตาร์นะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ